ดอกโบตั๋นราชาแห่งดอกไม้ดอกโบตั๋นหรือดอกพีโอเนียหรือดอกพียูนดอกไม้ที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศจีนดอกไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความซื่อสัตย์ความมีโชคลาภและความซื่อสัตย์มีเมตตาความภาคภูมิใจและเกียรติยศเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีความหมายถึงความสวยงามของผู้หญิงในเชิงความรักดอกไม้โบตั๋นจะสื่อความหมายถึงความรักใคร่ของหนุ่มสาวการใช้ดอกไม้โบตั๋นมาเป็นสื่อเสริมดวงด้านความรักการดึงดูดชายหนุ่มหรือหญิงสาวให้เข้ามาในชีวิตแต่ในทางกลับกันทางฝั่งตะวันตกก็มีความเชื่อเกี่ยวกับดอกพีโอนี่ต่างออกไปเพราะตำนานกรีกเล่าว่าดอกพีโอนี่นั้นใช้เป็นที่กำบังกายของบรรดานิมทั้งหลายที่เปื่อยกายอยู่ดังนั้นความหมายของดอกพีโอนี่กับความเชื่อของคนตะวันตกจะหมายถึงความอับอายและโชคร้ายดอกโบตั๋นเป็นพืชในวงพาโรเนียเซียเป็นไม้ดอกสกุลพีโอเนียเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตอนใต้ของยุโรปและตะวันตกของอเมริกาเหนือโบตั๋นมักถูกจัดอยู่ในวงรันนูนคิวเร็กเซียโดยพืชสกุลโบตั๋นส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกหลายปีสูงประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรบางชนิดเป็นพุ่มลำต้นมีเนื้อไม้สูง 1.5 ถึง 3 เมตรลักษณะของใบเป็นใบประกอบมีแฉกหลีกดอกใหญ่และมักมีกลิ่นหอมมีหลายสีตั้งแต่แดงบานเย็นส้มจนถึงขาวปลูกในดินล้วนซุยชอบขึ้นในที่ชื้นเป็นพืชที่ชอบความเย็นดอกจะบานเต็มที่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิประมาณ 15-25 องศาดอกไม้โบตั๋นได้รับสมญานามว่าเป็นราชาแห่งเหล่าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีสำหรับเพศหญิงครอบครัวใดต้องการให้บุตรสาวมีชีวิตสมรสที่มีความสุขให้แขวนรูปดอกไม้โบตั๋นรูปใหญ่ไว้ในห้องนั่งเล่นจะช่วยนำโชคมาสู่ชีวิตครอบครัวเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้สาวโสดที่อยู่ในวัยพร้อมจะแต่งงานและดึงดูดชายหนุ่มมากมายพลังจากสัญลักษณ์ของโบตั๋นจะช่วยให้ได้พบสามีที่ดีที่จะช่วยดูแลกันได้แรกเริ่มเดิมทีนั้นดอกไม้โบตั๋นยังรู้จักกันไม่แพร่หลายนักแค่ชาวจีนรู้กันว่าสามารถนำมาทำยาได้ทั้งนี้รากของดอกโบตั๋นสามารถใช้ทำเป็นยารักษาโรคฤดูผิดปกติในผู้หญิงโรคหืดโรคชักได้และสารสกัดจากดอกไม้โบตั๋นยังมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงดูแลให้ผิวชุ่มชื่นเปล่งปลั่งและเมื่อนำมาผสมผสานสารสกัดจากมะละกอและผลเบอร์รี่จากแคริบเบียนจึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตา Eye of Shade เจลใสที่ช่วยแก้ไขปัญหารอยคล้ำรอบดวงตาช่วยให้ผิวรอบดวงตาขุ่นสดชื่นเปล่งปลั่งเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับดอกไม้โบตั๋นดอกไม้โบตั๋นเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่เสริมโชคลาภด้านชีวิตรักชีวิตครอบครัวดังนั้นจึงมีการนำรูปโบตั๋นมาประดับตามสถานที่ต่างๆภายในตัวบ้านซึ่งแต่ละที่ก็ให้ความหมายและเสริมโชคลาภที่ต่างกันดังนี้ 1. ประดับภาพต้นโบตั๋นในห้องนั่งเล่นเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวโสดที่อยู่ในวัยพร้อมจะแต่งงานจะช่วยส่งเสริมเสน่ห์ช่วยดึงดูดชายหนุ่มมากมายพลังจากสัญลักษณ์ของดอกโบตั๋นจะช่วยให้ได้พบสามีที่ดี
จะช่วยดูแลกันได้ 2. วางต้นโบตั๋นไว้ใกล้ประตูหน้าบ้านที่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนั่งเล่นเพื่อดึงดูดพลังงานความสุขความหลงไหลและความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ 3. สำหรับหนุ่มโสดควรวางต้นโบตั๋นที่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนอนเพื่อกระตุ้นพลังยินให้มาอยู่รอบๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดให้มีการแต่งงานและยังช่วยนำหญิงสาวที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตดอกไม้โบตั๋นนับว่าเป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีแฝงอยู่หลายประการมากๆขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลดีๆที่ป้าๆได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณทุกๆท่านค่ะ